Grave Encounter ฉายในปี2011ในชื่อภาษาไทยคนล่าผีเป็นภาพยนตร์ผีสยองขวัญผสมจิตวิทยาที่ใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบฟาฟุตเทจหรือ Handycam กับการล่าท้าผีในโรงพยาบาลบ้าครั้งแรกๆเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครเคยชมก่อนเจียมฮันเตอร์อะไซลัมที่ฉายในปี2018เป็นภาพยนตร์แนวล่าท้าผีฟาวฟุตเทจหรือฮันดี้แคมผลงานจากประเทศเกาหลีแล้วเกิดชื่นชอบประทับใจแล้วรู้สึกว่ามีพล็อตเรื่องที่แปลกใหม่และอีกทั้งที่ยังมีความน่ากลัวนั้นอย่าเพิ่งชื่นชมซะเกินเหตุจนกว่าจะได้ชม Grave Encounter นะครับเพราะมีพล็อตเรื่องและวิธีการเล่าเรื่องที่เหมือนกันมากๆเลยนะครับจนอดคิดไม่ได้ว่าก่อนเจียมฮันเตอร์อะไซลัมนั้นอาจได้แรงบันดาลใจมาจาก Grave Encounter อย่างมากราวกับทำสำเนาเลยครับGrave Encounter เป็นเรื่องราวของทีมงานถ่ายทำรายการล่าท้าผีที่จะต้องการเข้าไปถ่ายทำในโรงพยาบาลบ้าที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้หลายปีนะครับแต่ไอ้รายการล่าท้าผีนี้เป็นรายการที่สร้างเรื่องราวให้มันเกินจริงครับการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนั้นก็เป็นการเซตขึ้นมาทั้งหมดนะฮะรวมถึงบุคคลที่ร่วมในรายการที่อ้างว่ามีสัมภาษณ์พิเศษนั้นก็ถูกปลอมขึ้นมาเช่นกันครับแต่ด้วยความต้องการจะสร้างเรตติ้งให้กับรายการของพวกเขาก็ไม่สนใจความจริงที่จะเกิดขึ้นนะฮะทีมงานได้ติดตั้งกล้องเอาไว้ทั่วโรงพยาบาลสำรวจพื้นที่ก่อนครับแล้วก็เข้าไปในโรงพยาบาลเวลาหัวค่ำนะฮะในช่วงแรกไม่มีอะไรน่ากลัวน่าตื่นเต้นนะครับสำหรับพวกเขามันธรรมดามากครับแต่นานเข้าไปนะฮะทีมงานแต่ละคนก็เริ่มสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่จริงๆนะครับและก็ค่อยๆทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากโรงพยาบาลที่พวกเขาอุปโลกขึ้นมาว่าเป็นเรื่องหลอกๆนะครับกับกลายเป็นว่าโรงพยาบาลบ้าแห่งนี้มันมีความสยองขวัญหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเอาไว้จริงๆครับซึ่งปัจจุบันรายการทีวีหรือรายการที่ถ่ายทำในช่อง YouTube นะฮะมันมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติอยู่มากเลยนะครับและก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวนั้นมันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามนะครับแต่ถ้ามันสร้างบรรยากาศความน่ากลัวสร้างบรรยากาศความน่าขนลุกขนพองนะฮะหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่คนดูรู้สึกได้ถึงความน่ากลัวนั้นก็ไม่ยากเลยครับที่จะนำมาสร้างให้มีความน่าสนใจหรือสร้างเป็นการดึงเรตติ้งให้กับรายการนะครับดังนั้น Grave Encounter จึงไม่ได้เป็นเพียงหนังผีธรรมดาครับแต่เป็นการเสดสีไอรายการเหล่านี้ที่อยู่ตาม YouTube หรือตามสตรีมมิ่งต่างๆได้ด้วยนะครับและถ้าหากขึ้นชื่อว่าเป็นหนังแนวฟาฟุตเทจหรือแฮนดี้แคมแล้วล่ะก็นะครับหลายคนอาจจะขยาดครับเพราะมุมกล้องนั้นมันสร้างความน่าปวดหัวสร้างความน่าสับสนให้กับคนดูมากๆนะครับยิ่งฉากที่มีความตื่นเต้นน่าตกใจการวิ่งหรืออะไรก็ตามนะฮะแทบจะดูไม่รู้เรื่องเลยทีเดียวครับแต่ใน Grave Encounter นั้นกลับเป็นภาพยนตร์ที่ดูได้ง่ายมากๆนะฮะมุมกล้องค่อนข้างเรียบนิ่งครับมีทั้งมุมกล้องที่เป็นแฮนดี้แคมนะฮะมุมกล้องที่ติดอยู่ตามอาคารมุมกล้องเวลามองกลางคืนครับดังนั้นจึงทำให้เราไม่ปวดตามากจนเกินไปเวลาชมนะครับแต่เสน่ห์ของหนังแนวนี้แน่นอนว่าเมื่อถึงเวลาตื่นเต้นภาพก็จะสายไปสายมาเป็นการสร้างอารมณ์ให้กับคนดูได้เป็นอย่างมากครับซึ่งสำหรับผมแล้วนั้นในด้านการนำเสนอด้านภาพถือว่าสอบผ่านเลยทีเดียวนะครับส่วนในแง่ความน่ากลัวของผีนะครับความตื่นเต้นจังหวะความตื่นตกใจ Grave Encounter ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับมีทั้งฉากที่ทำให้เราตกใจอยู่หลายฉากแต่เรื่องความน่ากลัวของผีนั้นจะดูด้อยไปสักหน่อยนะฮะพอเข้าใจว่าทางผู้กำกับต้องการจะให้เราหวาดผวาไปกับบรรยากาศของหนังมากกว่าที่การกลัวผีแบบเป็นตัวๆมากกว่านะครับและที่ชอบมากๆก็คือมีพล็อตเรื่องที่น่าสนใจครับเพราะไม่ใช่แค่หนังล่าท้าผีเจอผีแล้วก็วิ่งหนีผีแบบดาดเดือนทั่วไปนะฮะแต่ในช่วงสุดท้ายของหนังนั้นยังมีบทสรุปที่มีความน่าประทับใจอีกด้วยครับนับว่ามีมิติมากกว่าหนังผีทั่วไปอย่างมากเลยนะครับGrave Encounter จัดได้ว่าเป็นหนังผีแนวล่าท้าผีที่มีความน่าสนใจแม้จะเป็นหนังแนวสยองขวัญแต่ก็มีมิติในการเล่าเรื่องมากกว่านั้นครับหากใครชื่นชอบก่อนเจียมฮันเตอร์อะไซลัมแล้ว
ขอแนะนำให้กลับมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับและค่อยๆเปรียบเทียบกันว่ามีความคล้ายกันมากน้อยแค่ไหนและเรื่องไหนน่ากลัวกว่ากันนะครับส่วนทางช่อง Super Review Channel ของเรานะครับขอให้คะแนนความชอบ Grave Encounter คนล่าผีเอาไว้ที่ 7.5 เต็ม 10 คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ